ให้ตัวที่บูทได้เร็วที่สุดประกบกับรองแชมป์เลยนะฮะปกติตัวนี้นี่เอาไปแข่งกับชาวบ้านก็ได้แล้วนะครับ SA 26ใช่ครับผมขออนุญาตยืนตรงนี้นะครับครับนะครับเดี๋ยวเราจะกดบูทพร้อมกันระหว่างเครื่องทางซ้ายมือนี้นะครับคือ YO SA 26และตัวนี้คือ Z รุ่นใหม่ล่าสุดจะกดบูทพร้อมกันแล้วดูว่าเร็วแล้วเร็วกว่าแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเอามือรอที่ปุ่มสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวเรานับพร้อมกันนะครับ3 2 1เริ่มครับไปแล้วนะครับครับแอบมีจอขึ้นมาก่อนครับ YO SA อาจจะออกตัวล้ำนิดหนึ่งนะฮะจัมป์สตาร์ทเล็กน้อยมีโลโก้ YO มาก่อนแต่โลโก้ของ Windows 7ฝั่ง Z มาก่อนครับผมไปไหนโลโก้ผมหมุนแล้วนะครับของคุณเอกยังไม่หมุนนะฮะอันนี้เพิ่ง Starting Windows นะครับของผมนี่บูทโหลดเดอร์ทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับออโต้เสร็จทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับโหลดเดสก์ท็อปมาแล้วครับนะฮะ explorer.exe ทำงานแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยครับผมบูทเสร็จแล้วครับ15วิครับเพิ่งขึ้น ต้องบอกก่อนนะครับว่า SA 26เนี่ยถือว่าเร็วมากๆเมื่อวานนี้เขายังเป็นแชมป์อยู่เลยนะครับแต่วันนี้เขาเสียแชมป์ให้กับ Y O Z แล้วนะฮะโอ้โหนะฮะเป็นแชมป์เป็นอดีตแชมป์อย่างน่าเสียดายเสียใจด้วยนะครับ SA 26ขอบคุณ SA 26ด้วยนะฮะทำหน้าที่จนตัวตายนะครับเศร้าเลยครับครับผมนี่ครับก็มาถึงเรื่องคุณสมบัติของบูทเร็วเนี่ยก็คือเกิดจากหน้าที่เกิดจากการทำงาน 2-3 ส่วนด้วยกันก็คือการ optimize ของ Sony เองใช่ไหมครับที่ได้ optimize Windows หรือกับเรื่องของการบูทไทม์เนี่ยให้มันบูทได้เร็วขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือช่วยให้บูทเร็วมากเลยก็คือเทคโนโลยีของ SSDใช่ตัวนี้เป็น second gen ที่ได้บอกครับผมที่2แล้วก็พอเป็น Core 7 second gen Sandy Bit แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือพลังในการประมวลผลอีก 20% กินไฟน้อยลง 30% ความร้อนลดลงอีก 40% นะฮะครับครับผม